สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะสมแล้วที่เป็นน้องอดุลส่องปฏิกิริยาน้องเมื่อได้คุยกับเจมส์ลองแมนนักข่าวต่างประเทศชาวเน็ตชมอนาคตไกลแน่นอนหลังจากช่วงค่ำวันที่23สิงหาคมซึ่งตรงกับช่วงเช้าของสหรัฐอเมริการายการ Good Morning America ของสำนักข่าว ABC Newsได้เผยคลิปการสัมภาษณ์พิเศษของสมาชิกทีมหมูป่าทั้ง13คนที่วัดพระธาตุดอยวาวจังหวัดเชียงรายโดยมีเจมส์ลองแมนผู้สื่อข่าวของ ABC News เป็นผู้ดำเนินรายการจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้สมาชิกทีมหมูป่าได้เล่าถึงประสบการณ์การติดถ้ำหลวงบทเรียนที่ได้รับความรู้สึกหลังพบหน้าผู้ปกครองที่โรงพยาบาลรวมถึงชีวิตปัจจุบันที่มีคนรู้จักมากขึ้นและยอดการติดตามใน Instagram เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงหนึ่งของคลิปเผยให้เห็นท่าทีของน้องอดุลหนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่ากำลังพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับเจมส์ลองแมนผู้สื่อข่าวและได้รับคำชมจากผู้สื่อข่าวว่าใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยมซึ่งน้องอดุลได้ตอบคำถามอย่างคล่องแคล่วเช่นในอนาคตอยากจะเล่นกีตาร์และเล่นฟุตบอลด้านชาวเน็ตที่พบเห็นต่างประทับใจน้องอดุลที่พูดคุยและตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวได้ดีและมองว่าในอนาคตน้องอดุลได้ไปไกลอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีช่วงหนึ่งที่น้องอดุลพูดในรายการไว้จนสร้างความประทับใจให้กับทุกคนดังข้อความด้านล่างขอบคุณทุกคนครับเหมือนที่ทุกคนรักพวกผมพวกผมก็รักทุกคนเหมือนกันครับรู้สึกเหมือนว่าเรามีพ่อแม่เป็นทั้งโลกอยากเจอทุกคนอยากขอบคุณจากใจเรายังเป็นเด็กต้องเรียนอยากให้ทุกคนให้กำลังใจให้เราไปถึงฝันเราจะเป็นเด็กดีเป็นคนที่ทุกคนอยากให้เป็นจะพยายามให้เต็มที่ขอบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ONB News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ